สวัสดีครับผมชื่อช่างกมลเป็นหัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงของบริษัทช้างแท็กเตอร์ครับวันนี้จะมาแนะนำการติดตั้งนะครับติดตั้งเครื่องตัดในครั้งแรกข้อควรระวังต้องระวังเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวตามผมมาดูเลยครับตอนแรกนะครับเราจะติดตั้งรถไถเข้าเครื่องตัดนะครับตอนที่2นะครับเราจะมาทำการใส่พาววิดีโอเข้ากับเครื่องตัดกับรถไถเราก็จะมาวัดทางด้านพาววิดีโอและรถไถนะครับว่ายาวเท่าไหร่แล้วก็จะไปทำการตัดพาวนะครับวัดได้เมตร12นะครับวัดได้เมตร12วัดได้เท่าไหร่นะครับลดไป7เซนนะครับลดไปเลย7เซนเพื่อป้องกันการยันตัวผู้ตัวเมียไม่ให้ยันกันนะครับตัวนี้ถ้าพาวิดีโอยันจะเกิดความเสียหายของเครื่องทันทีนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเมื่อกี้เราวัดระยะได้เมตร12นะครับเมตร12เราจะต้องลดช่วงชักนะครับช่วงชักก็คือตัวนี้นะครับตัวผู้ตัวเมียนะครับลดไป7เซนนะครับเราวัดได้เมตร12นะครับหรือ112เซนลบออกไป7เซนก็จะเหลือเมตร5เซนหรือ105เซนนั่นเองนะครับวิธีการวัดการตัดนะครับเราจะวางทาบกันแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะวัดกึ่งกลางสลักล็อกนะครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับวัดให้ได้เมตร5เซนนะครับเมตร5เซนสมมุติว่ามันยันกันอยู่ประมาณเซนนึงนะครับมันยันตรงนี้นะครับตัวนี้มันยังยันกันอยู่เซนนึงนะครับเราจะต้องทำการตัดออกนะครับผมเราก็จะช็อกขีดไว้นะครับตรงนี้ทำการตัดนะครับตัด2ด้านเลยนะครับผมฝั่งนี้ด้วยนะครับถ้าเราตัดแถบเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวผู้เดี๋ยวก็จะไปยันข้างในอีกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปตัดมาก่อนแล้วก็จะมาใส่ให้ดูนะครับครับหลังจากตัดเพลาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทำการใส่เพลาเข้าเครื่องนะครับตัวนี้เราใส่เข้าไปในเครื่องแล้วนะครับผมเราทำการติดตั้งแล้วนะครับก็จะล็อกสลักทางนี้1ตัวทางนี้1ตัวนะครับผมเราก็จะมาดูจังหวะที่มันจะยันนะครับอันนี้เราตัดรถไปแล้ว7เซนมันก็จะห่างอย่างนี้เลยนะครับเราก็จะต้องดูต่อไปจะต้องดูเวลายกขึ้นนะครับค่อยๆยกขึ้นค่อยๆยกขึ้นนะครับดูว่าตัวนี้กับตัวนี้มันยันกันหรือเปล่านะครับถ้าไม่ยันกันก็คือใช้งานได้เลยไม่มีปัญหาตัวนี้ต้องให้ลูกค้าควรระวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับมันจะสร้างความเสียหายให้กับเครื่องหรือรถไถก็ได้นะครับเวลามันยันกันหัวเกียร์อาจจะแตกหรือเพลาตัวนี้อาจจะหักได้เราได้ทำการยกหางขึ้นแล้วนะครับสังเกตตัวนี้ปลอกตัวผู้ตัวเมียนะครับจะอยู่ในระยะไม่ยันกันนะครับอันนี้ถือว่าผ่านใช้งานได้ยาวๆเลยเครื่องตัดอ้อยวางกองเข้ากับรถไถนะครับและส่วนการตัดพาววิดีโอก็จะมีแต่เพียงเท่านี้ครับ